สวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการจับประเด็นมาเป็นข่าวนะคะกับดิฉันอัยมันอัยรากุลวัฒน์อาจารย์ปุ้มจากอ่างทองนิวส์ค่ะพบกันในสัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องดีๆมากมายเลยค่ะหลังจากที่เรานำเสนอไปหลายตอนนะคะตอนนี้เป็นตอนที่9แล้วนะคะที่จะก้าวเข้ามาสู่ว่าเกิดอะไรขึ้นในจังหวัดอ่างทองมาแนะนำให้รู้จักกับหัวหน้าส่วนราชการมาพูดคุยกันกับหน่วยงานที่มีสาระและเกี่ยวข้องใกล้ตัวกับพวกเราค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนพิการแน่นอนเลยค่ะหน่วยงานที่เราต้องมาเกี่ยวข้องในวันนี้ก็เป็นหน่วยงานที่จะต้องดูแลรับผิดชอบให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเด็กสตรีคนชราคนพิการนะคะและผู้สูงอายุก็หน่วยงานนี้ก็คือหน่วยงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองนะคะบุคคลที่จะมาพูดกับเราในวันนี้ค่ะท่านอยู่จังหวัดอ่างทองมา7 เดือนแล้วนะคะท่านลงพื้นที่และท่านก็คงได้มีโอกาสพบเห็นตัวท่านวันนี้ค่ะทางรายการจับประเด็นมาเป็นข่าวนั้นขอต้อนรับและสวัสดีค่ะคุณธวัชวันยอดพยุงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ต้มครับสวัสดีครับท่านผู้ชมค่ะท่านเป็นจริงๆตำแหน่งเรียกสั้นๆเขาเรียกกันว่าท่านพม.พม.จ.ครับพม.จ.นะคะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะคะยาวมากเลยค่ะยาวมากต้องเรียนถามท่านพม.จ.ก่อนนะคะว่าหน่วยงานท่านชื่อยาวๆแบบนี้ทั้งพัฒนามนุษย์และสังคมความมั่นคงจริงๆแล้วในภารกิจโดยภาพรวมนี้ทำอะไรบ้างคะครับภารกิจในภาพรวมคือมันมีวิสัยทัศน์ของกระทรวงนะครับมุ่งสู่สังคมคุณภาพบนความรับผิดชอบร่วมกันนะครับเพราะว่าในการพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเราจะทำคนเดียวไม่ได้นะครับตัวบุคคลที่เราช่วยเหลือก็ต้องดูแลตัวเองด้วยรวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานทุกภาคส่วนนะครับเพราะว่ากระทรวงเดียวจะพัฒนาคนเราให้มันสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้มันต้องมีทั้งกระทรวงศึกษากระทรวงเกษตรกระทรวงสาธารณสุขช่วยกันเราแค่เป็นตัวกลางในการประสานงานเพื่อจะดึงให้หน่วยงานต่างๆได้เห็นปัญหาในจังหวัดอ่างทองนะครับซึ่งเราเนี่ยเราก็ดูแลเด็กเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสนะครับรวมไปถึงผู้ไร้สถานะทางทะเบียนด้วยนะครับในการประสานงานเพื่อให้เขาได้รับเป็นยังไงคะไร้สถานะทางทะเบียนคนในอ่างทองนะผมก็เห็นมีหลายๆคนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเกิดมาไม่มีบัตรประชาชนไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านอยู่เยอะกำลังรวบรวมเพื่อจะให้เขาเนี่ยได้รับสิทธิ์เพราะว่าเขาไปโรงพยาบาลก็ไม่ได้รับสิทธิ์ในการดูแลรักษาก็มีอยู่นะครับมาอยู่พวกนี้เป็นพวกอพยพเข้ามาหรือเปล่าคะก็ผมจะสืบดูก็เป็นคนไทยที่ขาดการประสานงานว่าอยากอีสานมาอยู่กับอ่างทองตั้งแต่วัยรุ่นแล้วก็ขาดกันมาเลยแล้วก็กลับไปบ้านก็ไม่เจอญาติพี่น้องละเพื่อนฝูงก็ไม่มีนะครับในการจะยืนหลักฐานว่าเป็นคนเกิดในประเทศไทยนะครับก็ยังมีอยู่เยอะเขาขาดสิทธิ์ไปเยอะครับผมก็พยายามประสานงานกับฝ่ายปกครองนะครับในการทำงานเพราะว่าผมเคยทำงานกับกองสงเคราะห์ชาวเขาก็ดูแลชาวเขาที่ไม่มีหลักฐานการทะเบียนก็ทำให้เขามีทะเบียนลาดขึ้นมานะครับก็เลยประเด็นนี้ก็มีหลายๆส่วนเข้ามาไปปรึกษาแล้วก็มาหาที่ผมเนี่ยผมไม่รู้ทำยังไงผมก็พยายามรวบรวมแล้วก็จะส่งต่อไปยังสภาสิทธิมนุษยชนที่เขาจะประสานงานกับกรมการปกครองอีกทีนึงหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อกระทรวงหน่วยงานของท่านมีอะไรบ้างคะของจังหวัดอ่างทองก็จะมีศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่70จังหวัดอ่างทองนะครับอันนี้เป็นหน่วยงานภาคปฏิบัติในพื้นที่ที่อยู่ตรงข้ามโรงเรียนอ่างทองปฐมโลดค่ะแล้วอีกหน่วยงานก็บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง1300ครับครับบ้านประชาบดีใช่ไหมคะศูนย์ประชาบดีศูนย์ประชาบดีค่ะแล้วก็จะรับเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมด้วยเขาเรียก OSCCOne Stop Service ครับผมอ๋อค่ะทีนี้ต้องเรียนถามว่าท่านผู้ชมท่านคงคิดนะคะว่าหน่วยงานของท่านเนี่ยดูแลเด็กสตรีคนชราคนพิการผู้ด้อยโอกาสผู้สูงเยอะมากขอบเขตของงานเป็นยังไงบ้างคะคือขอบเขตของงานเราเนี่ยคือจริงๆเนี่ยเราจะดูคนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับคือเราหลักของเราเอาคนที่ไม่มีหน่วยงานไหนเข้าแล้วนะครับเช่นตกขอบจริงๆนะครับถึงมาประเด็นที่เราได้ช่วยเหลือเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะพลาดอย่างเรื่องเกษตรนะครับก็มีหน่วยงานเกษตรดูแลแต่คนที่ยังเข้าไม่ถึงเรื่องนี้มันก็มีอีกหลายๆคนใช่ไหมเราก็จะดึงคนพวกนี้เข้ามาอยู่ในความดูแลของเราตามความสามารถของหน่วยงานนะครับจะดูอีกรอบนึงเหมือน
เหมือนถนนที่มันเป็นถนนแล้วมีรอยยุบยุบยุบแล้วก็ไปเติมให้เต็มเพื่อจะได้ดึงดึงเขาให้มาอยู่ในระนาบเดียวกับคนปกติให้เขาได้พัฒนาศักยภาพตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้ท่านพูดถึงตัวอย่างโครงการของแต่ละประเภทอย่างเช่นวัยรุ่นทำอะไรในมุมของท่านคนชราคนพิการหรือว่าคืออย่างน้อยเนี่ยท่านผู้ชมทางบ้านท่านอาจจะนึกออกว่าอ๋อที่เพิ่งจัดงานไปเร็วๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานของท่านเพราะว่าหน่วยงานของท่านครอบคลุมหลากหลายมีการเดินรณรงค์กันท้องถนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาเป็นว่าเริ่มจากวัยรุ่นก่อนเรื่องกิจกรรมด้านวัยรุ่นเราก็จะมีดูแลสภาเด็กของเยาวชนนะครับในระดับตำบลนะครับหรือเรามีตั้งทุกตำบลคือสภาเด็กเนี่ยผมถือว่าเป็นฐานของชุมชนเลยเพราะจะต้องเติบใหญ่เพราะฉะนั้นการให้ความรู้นะครับในการป้องกันเขาไม่ให้ไปสู่สิ่งที่ไม่ดีนะครับแล้วก็ให้เขารู้จักสิ่งที่ถูกต้องรวมทั้งเขาขยายผลดีๆนี้ไปสู่เพื่อนฝูงเขาคือสภาเด็กเนี่ยเราให้เขาเนี่ยในแรกเนี่ยให้ความรู้นะครับแล้วก็จัดอบรมหลักสูตรต่างๆให้เขาเขียนโครงการที่ดีมาของบประมาณสนับสนุนจากเราเพื่อไปขยายผลในพื้นที่ทั้ง7อำเภอนะครับก็มีการเขียนโครงการเข้ามาแล้วก็เราก็จะดูแลเขาให้เขาเติบใหญ่รวมทั้งคนที่เขาเรียกเด็กที่พ้นจากคำว่าอยู่ในสภาเด็กแล้วที่เก่งๆเอามาอบรมน้องๆในพื้นที่ให้เป็นตัวอย่างสำหรับเด็กปัจจุบันนี้นะครับให้เขาดูว่าพี่สอนน้องพี่สอนน้องครับแล้วก็เรื่องสภาเด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่เรื่องต่างๆสภาเด็กจะสะท้อนปัญหาได้ดีกว่าผู้ใหญ่ใช่ไหมมีระดับตำบลแล้วก็มีระดับอำเภอแล้วก็จังหวัดไม่ใช่ไหมคะใช่ครับนอกจากวัยรุ่นแล้วทีนี้มากิจกรรมของคนชราล่ะคะคนชราของเราเนี่ยคนชราของเรานี่มีเปอร์เซ็นต์เยอะเหมือนกันนะครับเราก็สู่ในสังคมผู้สูงอายุแล้วอายุเท่าไหร่ที่ท่านจะจัดว่าเป็นคนชราเนี่ย60ขึ้นไปครับอ๋อค่ะ60ค่ะนะครับตอนนี้คนชราเนี่ยของเราเนี่ยเมื่อก่อนผมอยู่กรมพัฒนาสังคมก็จะมีสถานสงเคราะห์คนชราต่างๆเนี่ยอยู่ในตามบางจังหวัดบ้างตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยการโอนถ่ายงานเราจะโอนสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุเนี่ยไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลเพราะฉะนั้นในจังหวัดอ่างทองเราเนี่ยสมมติว่ามีคนชราที่ไม่มีใครดูแลเลยจะส่งไปวัฒนเวชหรือแถวปทุมธานีหรือปากเกร็ดเนี่ยเขาก็เต็มเพราะว่าปัญหาเยอะนะครับผมก็เลยมานั่งคิดแผนกับทีมงานจากสภาผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุก็ว่าเราน่าจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุขึ้นมาในชุมชนตัวเองเช่นสมมติว่าเราไปทำงานเนี่ยผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยผมก็อยู่ชัยภูมินะผู้สูงอายุเนี่ยผมได้ข่าวว่ามีการขังผู้สูงอายุไว้ในบ้านผมก็ไปนั่งรอจนลูกเขากลับมาก็มาขายกุญแจบอกว่าทำไมอ่ะบอกว่าเดี๋ยวแม่เขาตกบันไดก็ไม่มีใครดูแลเลยทั้งวันแม่ก็ถูกขังในบ้านนะครับผมก็ว่าเอาถ้าเกิดไฟไหม้ไปจะทำยังไงล่ะก็ต้องให้เพื่อนบ้านมาถือลูกกุญแจไว้อันนึงเผื่อว่างๆเนี่ยมาคุยกับคุณยายบ้างนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็เลยว่าถ้าเรามีศูนย์เงี้ยสมมติผมจะไปทำงานก็ฝากคุณตาคุณยายที่ต้องกินยามีคนดูแลจะได้มีความปลอดภัยเย็นลูกหลานไปรับกลับนะครับหรือไม่ก็ถ้าไม่มีใครดูแลเลยก็ให้นอนซะที่นั่นเลยคือทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยถ้ามีปัญหาเยอะก็สามารถตั้งงบประมาณได้นะครับก็พยายามจะให้ทุกตำบลตั้งนะครับก็เป็นแผนของเราไว้แล้วในส่วนของสตรีล่ะคะกิจกรรมที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีเพศสตรีอะค่ะของสตรีก็มีเขาเรียกนะเขาเรียกอะไรนะกองทุนบำบัดสตรีอยู่อันหนึ่งนะครับที่รัฐบาลให้ที่ตอนนี้จังหวัดอ่างทองเป็นคุณแม่ปราณีคุณแม่ปราณีจันทวัฒน์ก็มีการประชุมกับเราทุกๆเดือนของผมในฐานะเป็นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นคณะติดตาม oh. ติดตามแต่ไม่ได้เป็นคนปล่อยเงินกู้เป็นการติดตามดูเหตุผลต่างๆว่าให้เงินไปแล้วเนี่ยไปทำตามวัตถุประสงค์หรือไม่นะครับแล้วมีการกระจายกองทุนทั่วถึงหรือยัง mm. เพราะกองทุนเนี่ยเขาจะให้ทุนมาประมาณเป็นทุนก็เรียกเป็นเงินทุนหมุนเวียนประมาณ65ล้านนะครับ okay. ก็ใช้เงินเนี่ยใช้เสร็จก็คืน หก
65ล้านนี่คือของทั้งจังหวัดนะโดยประมาณผมจำตัวเลขไม่ได้อ๋อค่ะแล้วก็เป็นเงินอุดหนุนสำหรับจัดโครงการกิจกรรมต่างๆอันหนึ่งนะครับก็ของเราก็จะมีปัญหาก็พยายามแก้อยู่นะครับเพราะว่าเงินนี้มันหายไม่ได้นะครับเป็นเงินหมุนเวียนเป็นเหมือนเงินยืมมาทำงานมันต้องมีที่มาที่ไปค่ะและอีกอันนึงค่ะในเรื่องของตัวโครงการ2หน่วยงานที่ขึ้นอยู่กับท่านก็คือ070นะคะกับบ้านพักเด็กบ้านพักเด็กขอให้ท่านเล่าเกี่ยวกับภารกิจของสองหน่วยงานที่สั้นๆอีกทีค่ะของศูนย์พัฒนาสังคมนะครับก็จะเป็นหน่วยงานในลักษณะลงพื้นที่นะครับในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแต่ละชุมชนให้เขาเกิดการเรียนรู้ว่าเหมือนตำบลต้นแบบเนี่ยนะครับก็จะตั้งคณะกรรมการระดับชุมชนให้มาคิดโครงการโดยเอาข้อมูลของชุมชนมาเป็นตัวตั้งในการประสานงานเขียนโครงการขอจากหน่วยราชการขอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมี 0.10 เป็นคนประสานงานนะครับแล้วผมก็พยายามจะให้คณะกรรมการระดับชุมชนเนี่ยติดต่อกับทางนักพัฒน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการทำแผนเพราะว่าจะได้เป็นเครื่องมือหนึ่งในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการคิดหาแผนเพราะว่าคนอยู่ในชุมชนแล้วเขาย่อมรู้ปัญหาอะไรนะครับทุกเรื่องนะครับแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะเอาเข้าในเทศบัญญัติของเขานะเป็นงบประมาณที่จะเอาไปตั้งขอหน่วยงานราชการหรือของตัวเองมีก็จะได้ช่วยไปนะครับถ้ามันเกินความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มาขอหน่วยราชการต่างๆได้ครับอันนี้หมายถึงว่าทำให้ชุมชนรู้ว่าในชุมชนเขาเนี่ยมีหน่วยงานไหนเข้ามาบ้างโดยเราจะรวบรวมทุกหน่วยราชการไปนั่งคุยกับชุมชนว่าเกษตรมีอะไรสาธารณสุขมีอะไรโรงเรียนมีอะไรแล้วก็หน่วยงานต่างๆลงไปให้เขารู้ว่าบ้านเราเนี่ยไม่ใช่โดดเดี่ยวนะยังมีหน่วยราชการแต่บางทีชาวบ้านไม่รู้เขาไม่รู้ว่ามีใครมาช่วยบ้างเขาก็จะไม่แล้วไม่รู้จะไปประสานงานกับใครนะครับให้เขารู้ว่ามีหน่วยซัพพอร์ตช่วยเหลืออยู่นะครับค่ะอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะในช่วงนี้ท่านพูดถึงศูนย์ประชาบดี1300นั้นช่วยเหลือยังไงแล้วก็จะต้องทำอย่างไรที่ประชาชนถึงจะใช้บริการได้ศูนย์ประชาบดีนะครับจะเป็นโทรสายด่วน1300นะครับโทรได้24ชั่วโมงเลยไม่มีวันหยุดนะครับในการบอกถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะปัญหาสังคมหรือปัญหาทุกเรื่องถ้าเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับส่วนราชการอื่นเราก็จะประสานงานนะครับส่วนใหญ่ก็ที่โทรมาก็จะเป็นปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับถูกทำร้ายเห็นคนถูกทอดทิ้งอะไรอย่างนี้นะครับก็จะแจ้งมีคำถามซ้อนกันนิดนึงค่ะว่าหน้าที่ของศูนย์ประชาบดีกับศูนย์ดำรงธรรมอะค่ะจะเหมือนกันไหมอะก็คล้ายกันครับแต่ศูนย์ดำรงธรรมจะรับเรื่องปัญหาแบบทุกเรื่องปัญหาเกี่ยวกับส่วนราชการปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมปัญหาต่างๆที่คนเดือดร้อนใช่ไหมเรื่องร้อนเรื่องกฎหมายปรึกษากฎหมายเรื่องต่างๆเขารับเรื่องเพราะตอนนี้ศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยเป็นการประสานทุกหน่วยงานเหมือนกันเมื่อก่อนจะเป็นของมหาดไทยอย่างเดียวใช่ไหมตอนนี้ทุกหน่วยงานเป็น stop service เหมือนกันใช่ทางพอศูนย์ดำรงรับเรื่องมาอะไรเกี่ยวกับหน่วยราชการผมก็จะส่งเรื่องมาเลยเราก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลก็คล้ายๆกับศูนย์ประชาบดีเหมือนกันแต่ศูนย์ประชาบดีจะเน้นเข้าไปในพื้นที่ในสังคมสังคมเน้นเรื่องทางสังคมค่ะนะคะท่านผู้ชมคะเบรกที่1ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าภารกิจของหน่วยงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นเยอะมากๆเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนตั้งแต่ลืมตาจนกระทั่งนอนแล้ววิถีชีพวงจรของคนนั้นก็คือเด็กวัยรุ่นสตรีคนชราคนพิการเอาเป็นว่าทุกประเภทนะคะต้องอยู่กับพวกท่านนะคะดังนั้นในส่วนตรงที่ว่าเรามองว่าวันนี้ค่ะเราได้มารู้จักหน่วยงานท่านในเบื้องต้นในช่วงที่2นั้นนะคะเราจะมาเจาะลึกประเภทอีกประเภทหนึ่งที่เรายังไม่ได้คุยกันก็คือเรื่องของคนพิการในขณะนี้นะคะมีโครงการเพื่อช่วยเหลือคนพิการเราได้เคยบันทึกเทปออกไปนะคะเรื่องของคนพิการไปแล้วทำให้รู้ว่าในจังหวัดอ่างทองนั้นมีคนพิการนั้นกว่า 7,000 คนนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้แล้วค่ะหน่วยงานนี้แล้วค่ะเป็นหน่วยงานที่จะต้องเข้ามาดูแลเข้ามาให้การช่วยเหลือแล้ววันนี้จังหวัดอ่างทองก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆโดยเฉพาะในเรื่องของความช่วยเหลือร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็นอย่างไรนั้นพบกันในช่วงหน้าค่ะVato.
อีโบลาไม่ติดทางการหายใจกินอาหารน้ำดื่มน้ำใช้แต่ติดจากการสัมผัสทางสารคัดหลั่งเช่นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำมูกน้ำลายของผู้ป่วยอีโบลาที่มีอาการเท่านั้นที่สำคัญอีโบลายังมาไม่ถึงประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินมาตรการป้องกันอย่างเต็มที่หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422เราซื้อสินค้าที่นี่มานานแล้วเนาะไม่อยากไปซื้อที่อื่นที่นี่เขาบริการดีสินค้าเขาก็ดีราคาก็ย่อมเยาไม่แพงมากเขาบริการดีชอบคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เป็นช่วงที่สองนะคะของรายการจับประเด็นมาเป็นข่าวสัปดาห์นี้นะคะอาจารย์ปุ้มเชิญท่านพมจหรือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาพูดคุยกันเกี่ยวกับภาพรวมในช่วงที่หนึ่งนั้นเป็นเรื่องของภาพรวมของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับเด็กสตรีคนชราวัยรุ่นผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนกับบ้านนะคะแต่วันนี้ค่ะมีเรื่องนึงที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือคนพิการต้องกลับมาเรียนถามท่านพมจ.อีกนิดนะคะว่าในภารกิจภาพรวมที่ผ่านไปรู้สึกเยอะมากนะคะแต่ยังไม่ครอบคลุมใช่ไหมคะยังขาดอยู่อีก 2-3 ตัวอะไรคะก็จะมีของกระทรวงผมก็จะมีบ้านพักเด็กและครอบครัวค่ะอันนี้เป็นหน่วยงานที่เป็นแรกรับผู้ประสบเหตุนะครับต่างๆไม่ว่าโดนรังแกหรือถูกทำร้ายจะเป็นสถานแรกรับแล้วก็จะตั้งทีมสหวิชาชีพดูแลเขาว่าคนนี้จะกลับไปสู่ครอบครัวเดิมได้ไหมถ้าสถานการณ์ยังไม่ดีพอทะเลาะกันในครอบครัวทะเลาะกันในครอบครัวหรือโดนรังแกหรือโดนอาจจะถูกคนในครอบครัวหรือในชุมชนข่มขืน อยู่ไม่ได้ก็ต้องมาพักที่นี่ก่อนเป็นบ้านพักเลยเป็นท่านบ้านพักครับค่ะแล้วถ้าส่งคืนไม่ได้จริงๆกลับไปยาเด็กจะประสบอันตรายก็จะต้องแยกเขาไปอยู่สถานสงเคราะห์เราใช้รัฐคุ้มครองเขาเพราะว่ามีหลายกรณีที่สภาพบ้านยังไม่เปลี่ยนยังกลับไปเนี่ยเด็กจะเป็นอันตรายเราก็ต้องใช้การควบคุมเขานะครับแล้วก็แยกเด็กออกมาแล้วเข้าในระบบสถานสงเคราะห์ครับผมมีการส่งเรียนหนังสือส่งเรียนถึงปริญญาตรีแล้วก็มีงานทำด้วยครับในอ่างทองเยอะไหมคะท่านในอ่างทองก็จะมีก็จะมีตอนนี้มีเด็กอยู่ที่บ้านพักเด็กประมาณ 4-5 คนครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมีประมาณ26รายแล้วสุดท้ายตั้ง26รายก็เราก็ส่งไปส่งกลับบ้านบ้างถ้าไปเคลียร์ที่บ้านแล้วเขาจะปรับตัวก็ต้องให้คนในบ้านนะช่วยดูแลด้วยคนในชุมชนช่วยกันดูแลว่าถ้ามีปัญหาอีกก็ต้องเอาออกอีกปัญหาที่เรารับมาในบ้านพักเด็กส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการกระทำความรุนแรงยาเสพติดนี่มีไหมคะอ๋อถ้ายาเสพติดก็ต้องส่งบำบัดครับคือถ้าบ้านพักเด็กจะแต่ถ้าเขาไม่รู้เนี่ยก็จะส่งมาแล้วพอเราตรวจสอบเจอแล้วก็ส่งไปทางนั้นทีนึงต้องไปบำบัดก่อนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการกระทำความรุนแรงในครอบครัวและชุมชนนะคะแล้วนอกจากมีบ้านพักเด็กแล้วมีอะไรคะบ้านสารสายแยลักของเราเนี่ยก็เปิดศูนย์3วัยสารสัญลักษณ์ที่บางเจ้าชานะครับก็ศูนย์นี้เป็นศูนย์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับที่ให้ท่านหม่อมศรีราชเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบนะครับก็จะเปิดทุกจังหวัดเลยก็เป็นศูนย์ที่ให้คน3วัยเนี่ยให้ทำงานร่วมกันไว้เด็กไว้ทำงานแล้ววัยชราเป็นช่วงที่ว่า1ก็ต้องมีการในศูนย์เนี่ยจะมีบริการต่างๆนะครับในการให้คนในชุมชนมาใช้แล้วก็รวมทั้งศูนย์เองก็คิดกิจกรรมตามความต้องการของคน3วัยออกสู่พื้นที่เหมือนกันนะครับเป็นการเขาเรียกอะไรเป็นศูนย์ที่จะคืออยากให้ชุมชนได้เกิดความสามัคคีกันนะครับในครอบครัวนะครับเด็กได้รับการเรียนได้รับอาหารที่ถูกต้องนะครับคนทำมาหากินก็ได้รับอะไรได้มีวิชาชีพผู้สูงอายุก็ได้รับมาถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับเด็ก
ให้กลมกลืนกันนะครับที่บอกมีบันได5ขั้นค่ะมี5ขั้นค่ะทีนี้ก็กลับเข้ามาในส่วนของโครงการคนพิการนะคะซึ่งจะถือว่าเป็นเมนหลักนะคะที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เมนพอยต์เลยนะคะว่าคนพิการที่กล่าวไปว่ามีตั้งเกือบ 7,000 คนครับเยอะมากนะคะเนี่ยทองซึ่งเราได้เคยสัมภาษณ์ไปแล้วในมีหมด7ประเภทนะคะคนพิการต้องเรียนถามว่าในวันนี้ค่ะความร่วมมือหรือความช่วยเหลือที่เกิดขึ้นในระดับจังหวัดได้มีอะไรบ้างคะเคยบอกในภาพรวมก่อนคนพิการที่จดทะเบียนครับทั้งประเทศนี่มีประมาณ1.8 ล้านนะครับ1.8 ล้านครับ1.8 ล้านก็ประมาณ 2.77% นะครับของอ่างทองเนี่ยถ้าเทียบประชากร 283,500 กว่าคนเนี่ยก็ประมาณ 2.4 นะครับตอนนี้หมายถึงว่าคนพิการเฉพาะที่จดทะเบียนนะไอ้ที่ยังไม่รู้ผมว่าเขาก็ยังมีอยู่นะครับว่าถามว่าคนยังไม่มาจดทะเบียนก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นก็อยากให้คนพิการซึ่งยังไม่ออกมาสู่ระบบเนี่ยให้เขาได้รู้ว่าเข้าระบบมาเข้าระบบซะให้รู้ว่า1เขาได้รับสิทธิ์ในการพัฒนาศักยภาพตัวเองนะครับถ้าปล่อยไปเนี่ยคือถ้าเกิดคนดูแลไม่อยู่แล้วเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงในสังคมนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับเพราะว่าสังคมเราเนี่ยมันก็คนพิการเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะใช่ไหมเราดีๆเนี่ยอาจจะเป็นพิการในอนาคตก็ได้ใช่ไหมแล้วก็ตกตอนนี้หมายถึงว่าผมเห็นคนพิการว่าบางคนก็ถือว่าเหมือนเป็นบาปกรรมเกิดมาพิการซึ่งไม่ใช่อยากให้สังคมช่วยกันนะหมายถึงมองคนพิการให้เหมือนเพื่อนคนหนึ่งไม่ใช่มองแบบแล้วเกิดความรังเกียจสงสารอย่างเงี้ยคือเขาคงไม่ต้องการอย่างนั้นนะครับเขาอยากให้มีคนพูดคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับและโครงการที่ทำอยู่ตอนนี้มีอะไรก็มีโครงการของเราเปิดเป็นศูนย์เขาเรียกอะไรศูนย์การเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูพัฒนาคนพิการในชุมชนระดับตำบล นะครับซึ่งเราดำเนินการทดลองอยู่2แห่งคือที่คำหยาดกับตลาดใหม่2ที่นะครับก็จะมีศูนย์นี้เป็นศูนย์ตั้งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการให้คนพิการมารวมกลุ่มกันในการกิจกรรมดูแลคนพิการทั้งตำบล นะครับมีการออกเวรไปเยี่ยมมีการดูแลผู้พิการกันโดยชุมชนนะครับไปเยี่ยมเยียนสมมติคนพิการที่ไม่ออกมานอกบ้านเลยเราก็จะมีอาสาสมัครดูแลคนพิการเข้าไปพูดคุยกับเขาบางคนถึงขั้นเอาอาหารไปให้ก็ถือบิณฑโตไปให้เลยอยู่ตรงไหนนะคะท่านที่ตำบลคำหยาดตำบลคำหยาดค่ะอำเภอโพทองแล้วก็ตลาดใหม่อำเภอวิเศษชัยชาญอ๋อค่ะที่นั่นตั้งเป็นศูนย์เลยเหรอคะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการนะครับภาษาอังกฤษก็ Community Learning Center หรือ CLC ก็ท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้อาจจะมีอีก2ที่นะคะที่จะไปร่วมทำบุญนะคะไปร่วมในนั้นก็จะเป็นเรื่องของการฝึกกิจกรรมฝึกครับมีอาชีพฝึกอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะดังนั้นก็แสดงว่าทั้ง2ที่นั้นก็จะมีคนพิการไปใช้บริการไปเรียนรู้อยู่ครับแต่จริงๆเนี่ยชมรมคนพิการของเราจะมีอยู่ประมาณ20กลุ่มก็จะมีเป็นชมรมซะ15เป็นสมาคมซะ5นะครับแต่ที่ผ่านมาตรฐานแล้วมีแค่1สมาคมคนตาบอดไอ้ที่เหลือยังไม่ผ่านมาตรฐานก็พยายามจะยกระดับทางนี้ขึ้นมานะครับค่ะแล้วที่บอกว่าโครงการที่เป็นโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลนี่เป็นยังไงคะเป็นโครงการร่วมมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเขาจะดูแลหมายถึงว่าเขาจะมาเก็บข้อมูลใน2ศูนย์ที่เราพูดถึงคำหยาดกับตลาดใหม่นะครับเป็นการสำรวจคนพิการทั้ง2ตำบลเนี่ยแล้วใน2ตำบลเนี่ยมีคนพิการอยู่127รายนะครับรวมกันเหรอคะครับครับรวมกัน127รายนะครับก็เป็นของตลาดใหม่อยู่54คนนะครับของคำหยาดนี่73คนแล้วเขาคิด 5% นะครับมาเป็นตัวทดลองนะครับก็เป็นของคำหยาด4รายและของตลาดใหม่3รายใน 5% เนี่ยเขาก็จะดูคนพิการที่ประสบความสำเร็จในชีวิตกับผู้พิการที่ต้องได้รับการดูแลอย่างดีเหมือนทำวิจัยครับเหมือนทำวิจัยเพื่อจะมาดูว่าคนพิการที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยทำไมเขาถึงประสบทั้งด้านจิตใจทั้งด้านครอบครัวชุมชนเขาทำไมเขาออกมาสู้กับสภาพได้ส่วนคนพิการที่ไม่ออกมาเนี่ยเพราะอะไรเป็นการดูเพื่อจะได้มาสร้างเขาเรียกสร้างบทงานว่า
จะต้องไปช่วยทางด้านไหนชุมชนต้องช่วยดูแลเขาไหมแล้วให้กำลังใจกันยังไงหมายถึงว่าหาตัวชี้วัดหาตัวชี้วัดค่ะทีนี้ถามว่าและโครงการที่มหิดลทำเนี่ยคือเป็นแค่อยู่ในระหว่างการดำเนินงานใช่ไหมคะครับซึ่งในปี58เนี่ยเราก็จะตั้งศูนย์บริการคนพิการในระดับตำบลขึ้นนะครับค่ะก็มีการก็วันนั้นก็มีการประชุมหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง73ตำบลว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไหนพร้อมที่จะทำศูนย์บริการคนพิการบ้างก็มีการตอบรับมา12แห่งนะครับใน7อำเภอศูนย์เนี่ยผมก็หวังว่าจะให้เป็นศูนย์หนึ่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลจะต้องเหนื่อยหน่อยหนึ่งจะต้องรับความรู้เกี่ยวกับด้านอะไรสิทธิ์ของคนพิการนะครับว่าต้องได้รับอะไรบ้างแล้วก็จดทะเบียนคนพิการในตำบลนะครับแล้วก็ต้องจัดกิจกรรมสำหรับเขาโดยประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งเขาก็ทำอยู่แล้วนะครับแต่เขาอาจจะทำแบบยังไม่ทั่วยังไม่เป็นวงจรเพราะว่าก็จะมีผมเห็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนหลายแห่งก็จะมีตารางเยี่ยมคนพิการเยี่ยมผู้สูงอายุตามบ้านว่าอาทิตย์นี้ไปบ้านใครบ้านใครบ้านใครบ้างที่เขาทำอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องคนพิการเนี่ยก็อยากจะให้เป็นศูนย์นะครับแล้วก็มีศูนย์ระดับจังหวัดก็ตั้งที่สำนักงานงานผมเป็นการประสานงานในระดับจากส่วนกลางลงมาสู่ส่วนภูมิภาคนะครับก็จะเป็นสองส่วนนี้ทั้งส่วนของตำบลก็จะส่งเรื่องราวต่างๆเรื่องอยากจะใช้เงินกองทุนพัฒนาอาชีพคนพิการก็ขอมา12แห่งมีชื่อไหมคะที่แจ้งมาค่ะที่ไหนบ้างคะก็มีที่อำเภอเมืองก็คือเทศบาลเมืองอ่างทองนะครับ อำเภอโพทองนี่มีอยู่5แห่งนะครับมีเทศบาลตำบลโคพุทซาเทศบาลตำบลลำศักดิ์องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างแก้วองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่ไก่องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้ายนะครับอำเภอวิเศษชัยชาญก็มีองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าลงทองแสวงหาก็มี2แห่งก็องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพานแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็นแล้วก็อำเภอป่าโมกก็องค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงอำเภอสามโก้ก็เทศบาลตำบลสามโก้ชัยโยก็เทศบาลตำบลชัยโยครึ่งชั่วโมงที่ผ่านไปนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้รู้นะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนนะคะตั้งแต่เล็กจนโตจนชราก็เป็นหน่วยงานนี้แล้วค่ะกิจกรรมมากมายที่จัดขึ้นเรียนถามวันหน้าอีกประโยชน์นึงนะคะว่าในปี2558นี่ค่ะกำลังจะมีโครงการอะไรหรือว่ากิจกรรมอะไรกำลังจะจัดขึ้นเร็วๆนี้บ้างคะก็จะมีหนึ่งนะครับหนึ่งเกี่ยวกับการท่านเน้นเรื่องคนพิการเลยเนี่ยไอ้ศูนย์ทั้ง12ศูนย์เนี่ยมันต้องเปิดนะครับ oh. ต้องเปิดแหละในอบต.ต่างๆเนี่ยนะคะครับผมเปิด oh, okay. ก็จะต้องมีการให้ศูนย์เขาเนี่ยดำเนินการสำรวจคนพิการในตำบลเพราะว่าไอ้ 6,800 คนเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวเลขที่มันอยู่นิ่งหรือเปล่าใช่ไหม เพราะเดี๋ยวนี้เด็กๆเนี่ยที่เกิดมาก็จะส่วนใหญ่จะมีปัญหาทางสมองเป็นออทิสติกเยอะนะในจังหวัดเราเป็นพิการทางสติปัญญาใช่เพราะว่าจริงๆเนี่ยผมเห็นแล้วว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่เหมือนพ่อแม่สมัยก่อนพ่อแม่สมัยก่อนอยู่ในครอบครัวเนี่ยพอลูกสะใภ้หรือลูกตัวเองตั้งท้องเนี่ยพ่อแม่จะมีการอาหารบำรุงครรภ์นะดูแลอย่างดีจะคอยเตือนคอยให้กินอาหารแต่เด็กๆสมัยนี้ไปอยู่เป็นคู่ๆหรือวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พอพอคลอดออกมาก็จะเด็กไม่ได้รับการดูแลอย่างอาหารที่ดีก็จะเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ออทิสติกมันผมก็เริ่มเยอะหรือเราเพิ่งเจอก็ไม่รู้นะครับไปศูนย์การศึกษาพิเศษก็เจอเยอะแล้วเขาก็พยายามขยายศูนย์ไปยังตำบลต่างๆระหว่างออทิสติกกับดาวซินโดรมเนี่ยอะไรเยอะกว่ากันนะผมว่าออทิสติกนะออทิสติกเยอะดาวซินโดรมจะแต่พวกนี้เขาจะมีความสามารถพิเศษเขานะค่ะก็มีคนงานคนที่นิคมพระพุทธบาทสระบุรีเป็นออทิสติกแต่เก่งในเรื่องความจำมาเป็นคนงานทำสวนให้ผมเนี่ยแต่ความจำดีเลิศเลยตรงฉินเลยค่ะคุณตรงฉินตรงแบบเป๊ะๆทำงานสะอาดเรียบร้อย อย่างนั้นหัวหน้าอยากให้ท่านชมผู้ชมทางบ้านหรือประชาชนให้ความร่วมมือสนับสนุนอะไรบ้างไม่ใช่เฉพาะคนพิการนะคะวัยรุ่นก็ดีอะไรต่างเนี่ยคืออยากบอกเตือนแนะนำหรืออะไรบ้างคือถ้าเป็นวัยรุ่นนะผมอยากจะให้เขามองว่าอนาคตของเขายังอยู่อีกไกลไม่ใช่มองแค่ความสุขเดียวๆที่มันเกิดขึ้นนะครับเขาต้องเป็น
เป็นพ่อเป็นแม่คนต้องดูแลอีกเยอะไม่ใช่มาตัดสินใจกันง่ายๆสนุกแป๊บเดียวสนุกแป๊บเดียวเนี่ยคือปัญหาที่วัยรุ่นที่เราเจอเพราะว่าหนึ่งชีวิตเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาในความสุขนิดเดียวนะชีวิตมันต้องต่อสู้กว่าจะได้มาประสบความสำเร็จเนี่ยเราไปอ่านประวัติผู้ประสบความสำเร็จเขาบากบั่นนะเขาไม่ได้เกิดมารวยเลยใช่ไหมเขาต่อสู้ในชีวิตเขามีความมุ่งมั่นนะครับบางคนก็เรื่องราวต่างๆเป็นเรื่องของคนบางคนก็อยู่ปกติใช่ไหมมันก็ต้องพวกนี้เป็นการเรียนรู้และอย่างหนึ่งการเป็นพ่อแม่คนเนี่ยก็อยากจะให้มีการเขาเรียกปฏิสัมพันธ์กับลูกมั่งไม่ใช่ทำมาหากินอย่างเดียวจนลืมคุยกับลูกนะครับลูกกลับมาบ้านก็เอาอาหารให้กินแล้วก็ไม่คุยกันนะครับในการคุยเรื่องโต๊ะอาหารเป็นเรื่องสำคัญนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องไอ้สื่อต่างๆที่เข้ามาในชีวิตพวกเขาใช้อินเทอร์เน็ตอะไรเนี่ยไลน์เนี่ยใช่ไหมมันก็ให้ความสำคัญกับครอบครัวมันน้อยลงจะไปมุ่งเชื่ออะไรก็ที่มันเกิดขึ้นนะครับต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นเนี่ยก็คือจะไปเชื่อเรื่องการสมัครงานผ่านอินเทอร์เน็ตก็จะเป็นการผมว่าหลอกเขาเยอะใช่ไหมแกบางลงรูปต่างๆเนี่ยคือเขาไปเนี่ยอาจจะเสียหายได้ใช่ไหมครับผมก็เป็นห่วงแล้วก็สำหรับ เราโดยคนทั่วไปเนี่ยก็อยากจะให้ช่วยกันดูแลนะครับเจออะไรไม่ดีก็ช่วยเตือนใช่ไหมเราเด็กๆเนี่ยเราผมไม่กล้าทิ้งขยะเลยกลัวจะโดนผู้ใหญ่จะเตือนอย่าทิ้งขยะนะเราก็จะเก็บขยะเราไปทิ้งตามที่เดี๋ยวนี้ทิ้งกันอิเล็กเคขาเลยนะครับเราก็เห็นว่าเด็กก็ทิ้งไปเตือนเด็กสิเด็กก็ไม่เชื่อว่าอันนี้เป็นใครมาเตือนเขาใช่ไหมเพราะเด็กเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยเชื่อฟังใครแหละเขาจะมีความคิดเป็นของเขาเองแล้วก็อยากให้สังคมเนี่ยช่วยกันดูแลนะครับคนรอบข้างที่อยู่ด้วยเป็นหูเป็นตานะครับในเรื่องถ้าเกิดข้างบ้านเขาตีกันทะเลาะกันเนี่ยต้องแจ้งนะครับต้องแจ้งโทรแจ้ง1300ของผมก็ได้จะมีเจ้าหน้าที่ไปอย่างรวดเร็วครับจะมีรถบริการถ้ารถเขาไม่พอก็จะประสานที่พมจ.พมจ.ก็มีรถพร้อมออกสพส.70ก็มีรถพร้อมออกไปดูแลนะครับเรื่องราวต่างๆถ้าคนในสังคมช่วยกันดูแลคนละเล็กละน้อยนะครับอย่าถือว่าไม่ใช่ธุระไม่ใช่นะครับก็สังคมก็จะน่าอยู่ขึ้นครับและมีความสุขด้วยครับค่ะท่านผู้ชมคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะต้องขอบพระคุณท่านหัวหน้ามากนะคะขอบคุณครับค่ะก็อยากบอกนะคะว่าทั้งหมดเลยนะคะเป็นความร่วมมือของหน่วยงานที่เราต้องร่วมกันเพื่อทำให้ครอบครัวทุกครอบครัวทุกบ้านมีความสุขโดยเฉพาะตอนนี้นะคะที่เรากำลังพะวงมากคือเรื่องของการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนะคะหรือโครงการตั้งครรภ์ไม่พร้อมหรือโครงการต่างๆซึ่งจริงๆแล้วทุกท่านมีส่วนช่วยทำให้สังคมเล็กๆคือครอบครัวนั้นเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาลดน้อยลงนะคะและนี่ก็คือสาระน่ารู้เกี่ยวกับหน่วยงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองค่ะดิฉันอัยมันเอลากุลวัฒน์อาจารย์ปุ้มนะคะและท่านหัวหน้าทวัตวันค่ะยอดพยุงพมจ.จังหวัดอ่างทองลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ